สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอลโรบอททุกท่านกับผมพบกับผมรัง CH อีกเช่นเคยกับเกมวอลโรบอทนั่นเองวันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องปืนครับผมสำหรับคนเล่นใหม่ๆหรือยังไม่ใหม่เท่าไหร่ก็ได้ครับผมระดับเกือบถึงกลางๆเนาะหลายๆคนก็ยังสับสนเรื่องปืนอยู่ว่าเฮ้ยเราจะใช้ปืนอะไรดีแล้วก็ยังบางคนนี่ก็รอปืนดีๆหรือตามหาปืนใหม่ๆครับผมอะไรประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำปืนอยู่4กระบอกครับผมที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆแบบทั้งแรงแล้วก็ราคาไม่แพงในการอัพครับผมก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้ในการเล่นก่อนได้เลยครับผมเพราะว่าซื้อหุ่นมามันก็ส่วนใหญ่ก็จะแถมอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีติดตัวกันแล้วหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็เรามาอัปเกรดเนี่ยรับรองว่าแรงแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนครับผมให้เล่นกันยาวๆครับตายหลีกได้แล้วเราก็ค่อยมาซื้อปืนใหม่ๆหรือมาผลิตปืนใหม่ๆครับผมช่วงระยะเวลาที่เรารอคอยของดีเนาะเราก็ใช้ตัวนี้ก่อนเลยครับผมก็บอกแรกเลยครับผมจะแนะนำให้เลยว่าผมก็ติดอยู่โทษทีครับผมกดเลยไปนิดนึงตันนี่เลยครับผมเจ้าพานิชเชอร์ครับผมเจ้าพานิชเชอร์ตัวนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นปืนที่ยิงในระยะ500เดี๋ยวผมบอกก่อนเลยวันนี้ผมจะบอกปืนในระยะ500ทั้งหมดเลยเพราะว่าปืนระยะ500เนี่ยเหมาะมากครับผมเรายิงได้เนาะระยะ500ระยะใกล้เราก็ยิงได้ระยะกลางเราก็ยิงได้ทำให้ตัวเราค่อนข้างปลอดภัยเนาะใช้ได้กับหลายตัวผมก็เลยเลือก2กระบอกนี้ก่อนเลยจอมอนิเตอร์เนี่ยครับผมมันเป็นปืนกลที่ยิงด้วยกระสุนจุลศาสตร์ครับผมมันเป็นปืนที่ยิงอัตราการยิงเร็วแล้วก็เมื่อเลเวลสูงเนี่ยแรงแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับรับประกันคุณภาพที่สำคัญครับผมทุกปืนทุกกระบอกที่ผมบอกเนี่ยคือมันจะอัปเกรดไม่แพงนะครับผมอัปเกรดไม่แพงแน่นอนกระบอกที่2เลยครับผมเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่าจะได้อธิบายทีเดียวเลยกระบอกที่2ก็คือเจ้าพินนี่ครับผมเจ้าพินนี่แหละครับผมแถมทุกตัวส่วนใหญ่แถมครับเราก็จะมาอัปเกรดให้มันดีขึ้นทำไมผมถึงแนะนำเจ้าพินเจ้าพินเนี่ยยิงกระสุนเป็นชุดครับผมและที่สำคัญมันใช้กระสุนหัวระเบิดครับผมถ้าคู่ต่อสู้แอบไม่ดีเนี่ยมันโดนรัศมีของการระเบิดครับผมเข้าไปอย่างแน่นอนครับผมเมื่อเรามาปรับใช้คู่กับเจ้าพานิเชอร์แล้วเป็นอะไรที่ดีมากครับผมอีกแบบนึงยิงเข้าไปเลยชุดนึงอีกแบบนึงยิงต่อเนื่องครับผมถึงได้แนะนำเจ้าปืนชนิดนี้ให้เพื่อนๆเริ่มใหม่ๆเนี่ยใช้กันก่อนครับแล้วค่อยๆเก็บเงินเก็บทองกันแล้วก็มาพัฒนาปืนชนิดใหม่โอเคขนาดเล็กผ่านไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูขนาดกลางกันบ้างครับผมขนาดกลางนี่เพื่อนๆก็คงจะเดาได้ไม่ยากเนาะเพราะว่าผมเอาขนาดเล็กแบบนี้มาแล้วก็ต้องนี่เลยครับผมก็ติดอยู่อีกเช่นเคยครับผมติดให้ท้ายครับใช้เล่นมานานแล้วครับผมหาเงินให้ผมมาก็ต้องเยอะละเจ้าพันนิเชอร์ทีครับผมนี่เลยเจ้าพันนิเชอร์ทีนี่ก็ยิงระยะ500ครับผมรีโหลด10วินาทีเป็นกระสุนจุลศาสตร์แบบเดียวกับขนาดเล็กเลยก็คือยิงยาวๆครับผมยิงยาวๆกันเลยครับผมเกราะเกิดนี่แตกแน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมมือใหม่เนี่ยปืนแบบใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้คนขับเราก็ยังไม่มีโมดูลเราก็ยังไม่พร้อมน่าไอ้ปืนชนิดนี้แหละครับผมตอบสนองเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูที่ร้านค้ากันครับผมกระบอกที่3ก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปดูกระบอกที่4ครับผมกันแน่นอนอยู่แล้วครับทะลุมบัตครับผมทะลุมบัตเป็นปืนยิงกระสุนหัวระเบิดประเภทเดียวกับเจ้าพินเมื่อกี้ครับผมจะใช้คู่กันก็ได้หรือจะใช้คู่กับพานิเชอร์จีก็ได้ครับผมก็อย่างที่บอกอีกอันนึงยิงชุดนึงไปเลยแล้วอีกอันนึงก็ยิงต่อเนื่องครับผมซึ่งมันจะทำการคุ้มฟันคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนครับผมเพื่อนๆลองคิดดูง่ายๆครับผมเมื่อเราได้ระยะในการยิงโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอผมก็มีคลิปวิดีโอเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ติดทะลุมบัตไปเนาะผมติดแต่พันธุ์เชื่อไปซึ่งผมเก็บภาพไว้ให้ก็คือผมใช้เจ้าทายเล่นเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยก็คือพูดง่ายๆครับผมเพื่อนๆลองคิดแนวนี้นะครับผมคิดตามที่ผมคิดดูถ้ายังไงก็เอาไปปรับใช้ได้ครับผม
ไม่เสียหลายครับผมไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลาเปล่าด้วยก็คือเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเกิดเรายิงเจ้าทลุมบัตไปเนี่ยเรายิงถ้าเกิดเจ้าผมติดเจ้าทลุมบัตไปเนี่ยยิงชุดแรกเนี่ยเลือดคู่ต่อสู้รถเนี่ยเกือบครึ่งหลอดนะครับผมเลเวล7เลเวล8นี่มันค่อนข้างแรงแล้วแล้วลีกก็ยังไม่สูงเนาะพอโดนทลุมบัตไปเกือบครึ่งหลอดเนี่ยเรายิงต่อด้วยพานิเชอร์ทีเข้าไปเนี่ยคู่ต่อสู้ไม่มีทางที่จะแบบจะกล้ายืนอยู่แบบเฮ้ยนิ่งๆหรือว่าแบบไม่หลบเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนรับรองว่าสบายเราก็หาจังหวะหลบในการโหลดกระสุนหรือจะยิงไล่ล่าอะไรก็ได้หมดครับผมโอเคตอนนี้เราก็ไปดูคลิปวิดีโอประกอบกันเพลินๆไปเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับผมแหมลิงก์พันกันนิดหน่อยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับไปลุยต่อกันได้เลยครับผมไปลุย